ราม่าดราม่าวันนี้สสอภิปรายเห็นใจเมียนมาหนีสงครามให้ไทยรองรับโซเชียลเดือดโลกสวยไม่ดูเวลาเกิดแฮชแท็กชักประชาชนพม่า12กันยายนมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็มีการอภิปรายกันหลากหลายประเด็นค่ะแต่ประเด็นที่เป็นดราม่าจากสภาลามไปถึงโซเชียลเมื่อสสแก้วตาหรือนางสาวทิสนาชุนหาวันสสกทมพรรคประชาชนอภิปรายในมุมที่เห็นอกเห็นใจชาวเมียนมาที่หนีสงครามหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศไทยว่าควรมีการรองรับอย่างเป็นระบบเราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความจำเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ำรวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะสส.แก้วตาบอกอีกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนโลกสวยแต่ในท้ายที่สุดการที่จัดระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มกว่าเงินที่เราจะเสียไปยกตัวอย่างอย่างการให้การศึกษากับเด็กข้ามชาติแม้รัฐอาจจะใช้งบเพิ่มบ้างแต่ก็คุ้มเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาสังคมอย่างเช่นการค้ามนุษย์การให้ใบอนุญาตชั่วคราวกับหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเมียนมาและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยชาวเมียนมารวมไปถึงเปิดโอกาสให้แรงงานเมียนมาได้ทำงานบางประเภทที่ไทยยังขาดแคลนหลังจากสส.แก้วตาอภิปรายเรื่องนี้โซเชียลเดือดเลยค่ะมีการแชร์คลิปแล้วก็เกิดแฮชแท็กพักประชาชนพม่าแฮชแท็กสส.ประชาชนพม่าเต็มฟีดแอปพลิเคชัน X ค่ะโดยความเห็นก็มี2มุมด้วยกันมาดูมุมไม่เห็นด้วยกันก่อนมองว่าการเรียกร้องนี้มากไปหรือเปล่าบางก็บอกว่าขนาดสิทธิเท่าเทียมในไทยยังได้ไม่ทั่วถึงเลยบางก็บอกว่าถึงแม้จะหนีสงครามมาหรือไม่ก็มีต่างด้าวลักลอบเข้าไทยอยู่ดีบางก็ต่อว่าว่าจะเป็นตัวแทนต่างด้าวนะรู้ไหมกำลังต่อสู้เพื่อเพิ่มภาระให้คนไทยทั้งชาติหรือแม้แต่มองว่านี่เป็นเกมการเมืองมีนัยยะแอบแฝงของพรรคหากดันเมียนมาเข้าระบบสำเร็จจะได้ฐานเสียงเมียนมาให้มีสิทธิ์เลือกตั้งในไทยแล้วก็เลือกพรรคตัวเองส่วนมุมที่เห็นด้วยก็มองว่าดีเหมือนกันพอเข้าระบบจะได้มีข้อมูลตรวจสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นบ้างก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยขาดแรงงานเมียนมาไม่ได้แล้วก็ทำให้ถูกต้องซะเลยสิบางส่วนก็แอบแซะนะคะบอกว่าถ้าเราจัดการตรงนี้ได้จริงๆอ่ะมันก็จะมีบางกลุ่มที่เสียประโยชน์อย่างเช่นพวกเก็บส่วยไงพวกนายทุนที่ลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายไงล่าสุดไอติมภริษออกมาแจงดราม่าโดยบอกว่าต้องดึงแรงงานเมียนมาใต้ดินขึ้นมาบนดินซี่ถึงจะเกาให้ถูกที่คัน18กันยายนนายภริษหรือไอติมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนให้สัมภาษณ์ค่ะโดยยืนยันว่าแนวทางของพักประชาชนอะไรที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตจะต้องหยิบขึ้นมาคุยแบบตรงไปตรงมาแม้ว่าเรื่องนั้นจะละเอียดอ่อนก็ตามตามข้อเท็จจริงในไทยมีแรงงานเมียนมาประมาณ6ล้านคนค่ะเกินครึ่งอาศัยช่องทางนอกกฎหมายผ่านการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรัฐเองก็ไม่มีฐานข้อมูลว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยเข้ามาทำงานอะไรถ้าต้องการแก้อย่างตรงจุดคือต้องดึงแรงงานเมียนมานอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเมื่อถามถึงข้อกังวลที่ว่าคนเมียนมาเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้สิทธิเทียบเท่าคนไทยหรือเปล่าคุณไอติมก็ย้ำว่ารัฐจะต้องเอาเข้าระบบซิเพื่อจะคลี่คลายข้อกังวลนี้ของคนไทยซึ่งรายได้ของแรงงานเมียนมาก็จะเข้าสู่ระบบภาษีรัฐเองก็จัดการปัญหาให้เป็นระบบมากขึ้นค่ะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนแล้วก็มีรายละเอียดอีกหลายแง่มุมค่ะทั้งเรื่องระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนกฎหมายแรงงานการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีประเด็นยิบย่อยให้ถกกันได้อีกแต่เหนือสิ่งอื่นใดในตอนนี้คนไทยช่วยคนไทยกันก่อนนะคะเสพแล้วก็จบ